ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับ YouTube ก่อนครับผมนะครับอยู่กับผมกับอาจารย์พัฒน์อีกแล้วครับผมนะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับอาจารย์ขยี้กองทุนอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการใช่ครับนะก็จะมาขยี้กองทุนที่ผลตอบแทนดีใช่ไหมใช่ครับมาดูกันว่าเฮ้ยเขาเลือกหุ้นยังไงถึงแม้จะเป็นข้อมูลอดีตนะแต่เราก็เห็นร่องรอยการคิดของเขาได้ใช่ใช่เพื่อเราจะไปได้จะไปคิดใช่แบบเขาเนี่ยถูกได้วางแผนต่อนะครับแล้วก็เผื่ออยากจะลงทุนครับเราก็จะได้เลือกได้นะครับเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของ product เนาะนะครับว่ามาช่วยในการเลือกกองทุนขึ้นมาอีกนะครับครับคือบางทีเราบอกเอ้ยเล่นหุ้นมันไม่อยากคิดเองแล้วให้กองทุนเล่นดีกว่าก็มีเหมือนกันก็มีก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอทางYouTube นะครับถ้าโทษยัง YouTube ถ้าอยากดูไลฟ์สดก็คือไปดูที่ Facebook นะนะครับผมใน Lab หุ้นหรือ Invest Idea ก็ได้นะครับเพราะเราไลฟ์ที่พร้อมกันครับผมนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ Facebook ประมาณอีกครึ่งนาทีนะครับนะจ๊ะเดี๋ยวก็มานะครับโอเคช่วงนี้ตลาดก็ผันผวนดีนะผันผวนดีเนาะผันผวนดีนะครับช่วงมันเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ต้องบอกเวลากันวันที่8ก็คือวันศุกร์วันศุกร์นะครับศุกร์ที่7วันเป็นวันสุดท้ายใช่ใช่วันนี้วันเสาร์นะครับ Facebook ใกล้มาแล้วโอเคก็สักครู่นะฮะโอเคมาแล้วนะครับมา2เพจเลยแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคมาละอันนี้ก่อนนะใช่เดี๋ยวตรงนี้ผมทำให้ก็ได้เดี๋ยวดูของ Facebook แป๊บนึงนะครับมาแล้วนะครับเสียงใช้ได้อาจารย์แป๊บนึงนะรอเพื่อนๆก่อนนะครับเสียงเช็คเสียงแป๊บนึงนะใช้ได้ใช้ได้นะโอเคก็โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆก่อนนะครับผมนะครับก็วันนี้เป็นรายการขยี้กองทุนใช่ครับประจำวันที่8เดือน9ใช่ครับนะวันเสาร์คือเรามาดูกันว่าเฮ้ยกองทุนไหนเด่นวันนี้เดี๋ยวหยิบมาสัก5กองทุนนะจ๊ะครับแล้วก็มาดูว่าทำไมถึงเด่นแล้วก็ซื้อหุ้นอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะมาหาใครทีเหลียกันว่าเขาซื้อเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรเป็นจุดร่วมเอาเป็นเป็นอะไรเป็นจุดร่วมใช่ครับนะเพื่อที่จะอนาคตเนี่ยเราจะสแกนหาหุ้นใช่ครับที่กองทุนจะซื้ออ่ะนะลองดูหัวข้อน่าสนใจนะผมว่าหัวข้อน่าสนใจมากนะครับคือต้องเรียกว่าเวลาเราเรียนรู้เนี่ยครับให้เราเรียนรู้จากคนเก่งเออมาดูว่าในคือเวลาคนเก่งที่เป็นสมาร์ทมันนี่เขาตัดสินใจอ่ะเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงใช่คุณจะได้เป็นสมาร์ทติงกิ้งอ่ะถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าอันนี้เดี๋ยวขอเข้ารายการก่อนนะฮะครับเข้าสกรีน2เนาะสองอันนี้ใช่ครับสวัสดีครับนะครับโอเคทั้งเพจ Invest Idea แล้วก็เพจ Lab หุ้นใช่แล้วก็ทาง YouTube ด้วยเนาะนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาดูกันก่อนนะครับว่านะครับยังไงนะครับว่าเป็นยังไงคือไอเดียที่ทำรายการนี้มาคือเราต้องการที่จะลอกเพื่อนลอกอย่าบอกว่าเพื่อนเลยอ๋อเพื่อเทพลอกเทพอ๋อลอกเทพนะลอกกองทุนนะโอเคคือถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าวอลลุ่มซื้อขายครับผมตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกองทุนสะสมล้วนๆกองทุนล้วนๆไม่มีต่างชาติปนเลยไม่มีวัวผสมไม่ใช่ไม่มีต่างชาติผสมเลยต่างชาติพี่แกซื้อขายอย่างเดียวขายอ๋อต่างชาติขายกองทุนเน็ตบายอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมขอสวัสดีเพื่อนๆก่อนครับผม
คุณมาริสาสวัสดีครับเขาสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะสวัสดีครับผมคุณนกเชษนะสวัสดีครับคุณนกทักทายค่ะนะคุณต้อมสวัสดีครับผมนะวันนี้ไม่มีบอลนะครับก็เลยต้องมาดูแลบหุ้นนะถูกต้องนะครับนะครับโอเคก็ทางอินเวสต์ไอเดียเป็นไงฮะก็ของคุณศักพลนะสวัสดีครับนะครับก็เป็นแฟนประจำของเรานะครับโอเคเรามาขยี้กองทุนกันวันนี้นะครับก็ก่อนไปนะกดแชร์กดไลค์นิดนึงนะครับได้ครับเพื่อนๆในหลับหุ้นในอินเวสต์ไอเดียเนี่ยจะได้เห็นว่าเราคุยกันอะไรกันอยู่นะจะได้มาร่วมแชร์กันนะเหมือนเดิมนะคุณสวนะสวัสดีครับนี่โอ้โหนี่หน้าเก่าล้วนๆเลยนะเป็นสมาชิกแบบแฟนคลับล้วนๆเลยนะโอเคนะครับตอนนี้คนมาก็200กว่าคนแล้ว200กว่าคนแล้วเติมศูนย์อีกตัวนึงเข้าเนื้อหาเลยไหมได้เลยจัดเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูกองทุน5ดับแรกกันห้าดับแรกกันนะครับที่ผ่านไปเดือนนึงเนี่ยครับ NAV เจ้าไหนดีสุดใช่ครับนะแล้วเราไปเจาะหุ้นรายตัวกันนะครับโอเคอ่ะไปดูฮะตอนแรกเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นโค้ด Python แบบนี้มาให้นะครับแล้วเพื่อนๆคงใช้กันลำบากก็ไปเข้าเว็บของคนอื่นแล้วนะเข้าเว็บของคนอื่นเดี๋ยวนะโค้ดทางเราจะทำขึ้นเว็บให้จะได้ดูง่ายอันนี้ฟังก์ชันทดลองก็จริงๆกลต.เขามี API ให้ดูนะใช่ใช่นะครับแล้วก็คือถ้าใครเขียนโค้ดเป็นก็สามารถดูได้อันนี้ก็แปลกติดตะแปงเดียวแต่โอเคดูยากนิดนึงนะครับอันนี้ดีกว่าทำมาสวยๆฟรีด้วยครับผมเว็บไซต์อะไรฮะ Wealth Magic นะครับ Wealth Magic ขอขอที่ที่ Wealth Magic นะฮะต้องมีตัว T อยู่ข้างในจานโคตรแรกเลยโอเคนะครับก็จะมี product หลายๆตัวแต่ว่าปกติผมชอบดูตัวนี้ครับผมเข้าไปดู ranking เขาอะ ranking แล้วก็ top return นะนะครับนะครับคุณวันเวลาบอกทิสโก้นะนะครับนะ small cap ทิสโก้แบบ mid นะเป็นยังไงบ้างกองทุนมีกองทุนไหนยังถือบิวตี้อยู่ไหมเดี๋ยวดูกันห้าอันดับแรกยังมีบิวตี้ไหมนะหรือขายไปหมดแล้วโอเคอ่ะอันดับแรกเลยจันอันดับแรกเลยนะของใครฮะอันนี้จะเป็นกองทุนรวม LTF ครับผมมาดู RMF ตราสารทุนแล้วกันจะได้เป็นหุ้นหน่อยฮะถือหุ้นยาวๆหน่อยครับผม3ปีเฉลี่ย 16% ใครวะ TMB นะ TMB ไปดูหน่อยฮะแต่ผมเห็น CMB นี่ติดมาหลายเจ้านะครับผมนะครับเบอร์1เลยนะรีเทิร์นโอ้โหแดงเถียกเลยเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยอันนี้มันวัดรีเทิร์น3ปีอ๋อ3ปีแต่3เดือนไม่ค่อยดีโอเคปกติแหละครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันหุ้นขาขึ้นไม่ใช่เหรอ3ปีที่ผ่านมามันยังพูดโอเคอยู่นะมังงักอ๋อนี่โคตรเจ๋งอ่ะอ๋อแล้วช่วงหลังมันลงแพ้ตลาดแต่คือ3ปีเขาชนะตลาดใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเราไม่มีแบบเพิ่งผ่านไปแบบเดือนหนึ่งเหรออาจารย์เดี๋ยวรอเขาแรงต้นใหญ่นี่เขาแรงแบบยาวๆมาให้อ่ะเขาย้อนหลังที่เทิร์น3ปีมาให้ครับใช่นะครับคุณนงนุชนะครับใน Invest Idea สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะวันนี้มาเจาะดูนะครับว่ากองทุนเขาถืออะไรนะครับแล้วก็หาจุดร่วมนะฮะนะครับที่เขาซื้อหุ้นเนี่ยมีใครทีเหลืออะไรที่แบบเป็นจุดร่วมนะครับดูที่พอร์ตการลงทุนนี่นี่โอเคนี่คือของ TMB นะครับกองทุนแรก TMB CORMF ครับผมนะเป็นไงฮะโอ้โหแคช 3% นอกนั้นหุ้นล้วนๆหุ้นล้วนๆเลยนะแสดงว่ายังเชื่อมั่นในตลาดบ้านเราอยู่ป่ะอาจารย์อื่นๆมีอื่นๆด้วยอื่นๆครับแบงค์ล้วนๆเลยจ้ะซื้อแบงค์ล้วนๆเลยนะฮะ UBSอ๋อไปซื้อกองทุนครับกองทุนที่ไปซื้อกองทุนอีกทีนึงเอาโอ้ยตายไม่ไหวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกองไหมอ๋อไชน่าเว้ยอ๋อไปซื้อที่จีนแล้วก็จีนอ่ะโดนครับนะครับคือจีนเนี่ยถ้าจำได้ช่วงนี้ก็โดนเรื่องค่าเงินเยอะครับแล้วก็เทรดวอลด้วยใช่ไหมเทรดวอลอีกโอ้ยโคตรซวยเอ้าดูอันดับ2 IMFเฮ้แต่จีนถ้าดูรีเทิร์นย้อนหลังอ่ะเฮ้ยนี่อันนี้น่าจะโอเคกว่านะ CIMB ระดับความเสี่ยง8ครับมาดูพอร์ตการลงทุนมั่ง
ตราสารทุน3ไปอยู่ไหนเนี่ยอื่นๆเอ้าโอ้ซื้อหุ้นน้อยมากเลยป่ะอาจารย์ตื้ออื่นๆ69ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกองลีดครับอื่นๆไม่ยอมบอกอืมเชียบโอเคถ้าไม่ยอมบอกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คไอ้พวกของกลต.นะครับว่าเขาถืออะไรครับผมโอ้กดไลค์มารัวๆเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นป่ะคุณสวกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหัวใจมารัวๆขอบคุณมากครับคุณสวนะครับคุณมาริสาบอกตลาดหลักทรัพย์สร้างแรงจูงใจให้คนอึดอะไรนะคนที่อึดอัดมาฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยต่ำมากใช่มาหาผลตอบแทนที่สูงกว่าใช่โอเคนี่ดีกว่าเอากองไหนอ่ะจานเลือกเลยเมื่อกี้ RMF แบบชอบไปลงทุนอะไรที่มันไม่ใช่หุ้นอ่ะเอาตราสารทุนเลยดีกว่านะตราสารทุนล้วนๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงทุนรวมตราสารทุนนะครับกองแรกเลยฮะจานกองแรกเลยครับรีเทิร์นเท่าไหร่ฮะ3ปี 22% 22เปอร์ครับนะเวลาไปดูโอ้ยใช้ได้นะครับรอเซตรอเซตเริ่มจัดตั้งเป็นไงนะคุณนิธินันนะครับสวัสดีครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับโอ้มีคุณหิวมาด้วยนะครับมาเพียบเลยโอเคอ่ะเอารู้ยังรู้ยังอ่ะพร้อมยังพร้อมยังทำไม NAV มันเหวี่ยงขนาดนั้นทำไม NAV พี่เถื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคแสดงว่าเขาอาจจะไม่มีเรื่องของไอ้นี้ป่ะครับอาจารย์ความสมูทของการถือหุ้นอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเอาออกถอน ATR อะไรประมาณนี้Energy เยอะสุด 61% ของพอร์ตแสดงว่าเขามองว่า Energy จะมาแต่ปกติตรงเนี้ยจะเป็นข้อมูลของเดือน3ครับเดือนไตรมาส1ไตรมาส1ไตรมาส1ไปดูมาแล้ว API กลต.เนี่ยครับไอ้ข้อมูลตัวเนี้ยนะครับครับมันจะพอประกาศปิดงบปุ๊บแล้วก็จะประกาศในของกลต.เนี่ยผ่านอีก120วันครับนะครับก็อีก3เดือน3เดือนเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นข้อมูลอดีตหน่อยอดีตนะแต่ผมมองว่าไม่ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเราสามารถศึกษามันได้เพื่อหาเฮ้ยร่องรอยเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงไอ้กองทุนเนี้ยเอ้ยมันคิดอะไรมันคิดอะไรนะโอเคอัดปตท.ไป 35% ของพอร์ตซื้อปตท.ปตท.ตัวเดียว35เลยอ่ะตัวที่2ที่ซื้ออาจารย์PTT EP EP สำรวจตัวที่3อาจารย์ PTT JC โอ้นี่ปตท.ล้วนเลยนะโคตรโหดโคตรโหดไทยออยล์อันดับ4แล้วก็อินโดแล้วก็อีก3อื่นๆอีก38งั้นวิเคราะห์เลยวิเคราะห์ทำไมถึงซื้อคอมโมหมดเลยนะคอมโมต้องบอกว่าคอมโมหมดเลยถ้าจำได้ตั้งแต่ประมาณต้นปีไปดูราคาน้ำมันครับครับดูราคาเดี๋ยวเราไปมาวิเคราะห์คอมโมกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กองชื่ออะไรนะ CIMB ใช่ป่ะ CIMB ตัวเนี้ยชื่ออะไรนะ Principal นะ EPIF นะครับนี่ๆๆๆเป็นกองลงทุนในหุ้นพลังงานเออชื่อก็บอกใช่มั้ยเน้นแสดงว่าแต่คือรีเทิร์นมันออกมาดีสุดก็ชื่อก็บอกก็รีเทิร์นหุ้นพลังงานถูกลองดูฮะเราก็เข้าไปเช็คดูว่าเอ๊ะราคาน้ำมันช่วงนี้เป็นยังไงครับผมคุณกิติพัฒน์สวัสดีครับคุณประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับผมนะโอเคเข้ามาทักทายกันนะขอบคุณมากครับคุณนิธินันท์นะครับผมนะเป็นกองน้ำมันจริงๆด้วยแต่ให้ผลตอบแทนดีสุดเลยว่ะก็เดี๋ยวเปิดราคาน้ำมันเห็นเลยมาร์เก็ตคอมมูดิตี้ครับครูดออยล์เยเฉพาะเยเนี่ยขึ้นมา 43 เปอร์เชโดตั้งแต่ต้นปีนะครับเชโดนี่อินเทอร์เน็ตเข้าปาด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 โอเคน้ำมันคุณอาจจะใช้เทคนิคอลในการดูเฮ้ยแล้วในงบอาจารย์ในงบมันจะมีอะไรแบบบอกซัพพอร์ตไหมแบบโหมั่นใจมากเลยนะซื้อแบบซื้อเยอะมากอ่ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะใ
ช่ใช่ใช่สวัสดีครับอาจารย์รักอาจารย์พัฒนะคุณกิติพัฒน์เยี่ยมจริงนะดูพี่ปอพี่ปอทำไมไม่คือเขาซื้อเป็นข้อมูลเดือน3ใช่ไหมใช่วิเคราะห์ไตรมาส1อาจารย์ถ้าที่ดูก๊อตนะครับก็ยังไม่เคยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะสิ้นปีนี่ยัง 14.7 แล้วก็6เดือนนี่ก็ 14.7 ครับไตรมาส3ยังไม่ค่อยรู้นะครับแต่ถามว่าโตไหมก็โอเคนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือหุ้นที่เขาถือไปถือตัวนี้ฮะลองลงมาก็จะเป็น GC แล้วพวกนี้ GC เอ้ย EP EP ฮะไอตัวนี้จะขึ้นตามค่าน้ำมันถ้าชอบกลุ่มพลังงานครับซื้อตัวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ตัวนี้ติดเพราะว่าตามชื่อเลย energy กูเบอร์3ก็ SCB energy ผมแสดงว่ารอบไตรมาส1มานี่คือ energy ขึ้นเยอะ energy ล้วนๆ energy ขึ้นเยอะ energy ล้วนๆนะครับมาดูอันที่4เนี่ยครับ Kfin D เป็นของกุ้งสีนะครับกุ้งสีนะกุ้งสีซื้ออะไรเยอะฮะอาจารย์ซื้ออะไรเยอะเนี่ยดูก่อน Financial Focus ปันผลโอ้โหเฮ้ยดิวิเดนชนะตลาดเลยตึงแคส 1.6 หุ้น98ครับแบงค์นะธนาคาร59เบอร์ทั้งพอครับตามชื่อตามชื่อตามชื่อนะกรุงถีสีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผลเชียบเชียบเราก็ซื้ออะไรตัวปันผลจานดูก่อนครับผมแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพต่อเลยSCB SCB กรุงไทยกรุงไทย8ธนชาติอีก7กสิกร7นอกนั้นอื่นๆก็อะไรไม่รู้แต่เท่าที่ดูก็แบงค์ปีนี้ก็โอเคอยู่นะใช่ไม่ได้แย่งบไตรมาส2ที่ผ่านมาแบงค์กำไรโตครับใช่คือเซกเตอร์ที่กำไรโตก็เป็นแบงค์ครับนะแต่นี้เขาไม่ซื้อแบงค์เล็กเลยนะแบงค์เล็กโตเยอะสุดนะ KKP อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีแหละแต่จะไม่ติดอาจจะไม่ติดมาเหรออาจจะซื้อน้อยซื้อเปอร์เซ็นต์น้อยป่ะจ๊ะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันอื่นก็มีเนี่ยครับมีสื่อสารมีปิโตขนส่งครับเงินทุนหลักทรัพย์ก็ยังมีนะครับลิสติ้งตัวเล็กผมว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าเฉียบนะเฉียบ3ตัวนี้ก็30 40 50ครึ่งพอร์ตครึ่งพอร์ตละ5ตัวแรกนะครับ5ตัวแรกครึ่งพอร์ตฮะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับผลการดำเนินงานเป็นไงสรุปให้ดูตามเซกเตอร์เซกเตอร์ไหนมาเนี่ยกองทุนกองนั้นน่ะมันก็จะมาดูมันง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้แหละเราขยี้กันง่ายๆแบบนี้แหละนะกรุงศรีหุ้นไดนามิกดูหน่อยนี่ดูหน่อยดูหน่อยนี่น่าจะโอเคหน่อยนะคุณชนวัฒน์นะครับสวัสดีครับนะฮะคือเราจะวิเคราะห์ไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนหุ้นเราจะวิเคราะห์ว่ามึงจะถืออะไรบ้านปูบ้านปูนะไอ้นั่นไงไอ้หุ้นกลุ่มพลังงานไงครับครับเฮ้ยอันนี้พอใช้ได้ล้อเซตล้อเซตครับความเสี่ยง6นะเริ่มจัดตั้งกองทุนเป็นไงเนี่ยเพิ่งเริ่มเลยเนี่ยไม่รอเซตเลยเว้ยตั้งแต่47มันดูเหมือนจะแพ้เซตนะอาจารย์พี่ครับตั้งแต่47นะพี่นะเฮ้ยนี่ตั้งแต่47ไม่ขึ้นโดยชื่อเหมือนกันอ๋อไดนามิกปันผลอ๋อเล่นปันผลไม่ขึ้นอยู่แล้วครับคุณศักพงศ์บอกว่าอยากดูกองที่ขาดทุนเยอะๆว่าถืออะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูนะไอเนี้ยมันเรียงจากขาขึ้นไปดูอันนี้เรียงขาลงขาลง สยามชาร์ต
คุณนกนะครับถือ Dynamic ค่ะโอเคก็เน้นปันผลเน้นปันผลเพราะนั้น Capital Gain ไม่ขึ้นอยู่แล้วครับนะให้ดูแบงค์แบงค์โอเคนะเมื่อกี้จากดูจากกองที่เป็น Dynamic ก็เขาถือแบงค์ก็โอเคอยู่นะปีนี้ก็โตอยู่ดูซิ Dynamic ถืออะไรเนี่ยครับเราจะดูดิดูพอร์ตการลงทุนไปส่องเขาเลยจัดไปดินามิกแบงก์พลังงานออมมิน่าขึ้นดีครับคือไปอยู่ใน2กลุ่มที่ที่แบบมันพีคพอดีครับผมนะขนส่งผมดาว AOT แต่ดูแล้วค่อนข้างกระจายนะค่อนข้างแบบกระจายค่อนข้างดีอ่ะอืมๆๆนะฮะอ๋อมีบ้านปูมีธนชาติกรุงไทย SCB อ๋อนี่ไงครับไม่ค่อยขึ้นอืมๆๆตัวนี้นะครับฮะบ้านปูก็กำลังมานะกำลังมาถ่านหินดูราคาถ่านหินหน่อยกันดูดูโค้กหน่อยโค้กโค้กโค้กมาร์เก็ตคอมโมดิตี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อนๆจะได้ร่วมนี่มาคุยกันต้นปีโตมาได้19เปอร์โอ้สุดยอดมากนะคือเป็นกองหุ้นปันผลแต่ว่าตอนเนี้ยครับเขาไปตัวเวทใหญ่ๆในพอร์ตอ่ะครับไปอยู่ในกลุ่มที่กำลังโกดเป็นไงนี่ๆๆๆโอ้ราคาถ่านหินมาอยู่นะถ่านหินมาครับถ่านหินมาบ้านปูนี่ได้ประโยชน์เต็มๆเต็มๆเต็มๆนะฮะแต่ถ้าแบบนี้กำไรจะมาปีหน้าครับผมคือบ้านปูจะมีล็อกราคาถ่านครับประมาณครึ่งปีสัญญาสัญญาที่ทำกับลูกค้าอยู่กองปันกองปันผลถ้า NAV มากกว่า10ก็แหลมแล้วครับมากแล้วใช่ฮะโคตรแหลมโคตรแหลมคือปกติพูดปันผลมักจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับนะโอเคเมื่อกี้มีคนถามว่าเอ้ยอันนี้คือของที่ดีๆของหวยคือกองไหนเฮ้ยเดี๋ยวสรุปของดีก่อนสรุปมันมีจุดร่วมอะไรไหมอาจารย์คือจุดร่วมก็คือเขาไปอยู่ในเซกเตอร์ที่โกดพอดีถ้างั้นพอเวลาเราเป็นนักลงทุนอ่ะเฮ้ยโอเคผมเห็นว่ากองทุนมันซื้อแบบเนี้ยครับอาจารย์บอกว่าซื้อด้วยเซกเตอร์ที่แบบกำลังดีพอเราจะสแกนหุ้นเนี่ยเราจะสแกนยังไงโอเคคือเพื่อที่แบบเฮ้ยต่อไปอ่ะกูจะจับตาดูเซกเตอร์ไหนแม่งมาก็ตอนนี้เราเห็นแล้วไอ้กองทุนที่มันเวิร์กก็จะเป็นพลังงานแต่ตอนนี้พลังงานมันขึ้นไปแล้วแล้วโอเครอบหน้าถัดไปในไตรมาสหน้าเขาจะซื้ออะไรเราจะสแกนไงอาจารย์โอเคคือถ้าตอนเนี้ยครับกองทุนที่มันเฉพาะกลุ่มอ่ะมันยังขึ้นแปลว่ามันอาจจะมีโมเมนตัมให้ไปต่อครับครับประมาณครับเข้าใจครับคือมันอาจจะเป็นอัพเทนที่ไปต่ออ่ะดูกราฟเลยก็ได้นี่ใช่กราฟไลน์เซกเตอร์ฮะกราฟไลน์เซกเตอร์มีไหมของ Yahoo มีไหมไม่น่ามีไม่น่ามีดูรายตัวเลยก็ได้อาจารย์ดูรายตัวฮะยะฮู้เลยอาจารย์เมื่อกี้ถือปตท.พวกกลุ่มปตท.นะเดี๋ยวดูกลุ่มปตท.กับกลุ่มแบงค์นะนะครับคุณสว.บอกว่าถ้าจะดูกองทุนถือหุ้นอะไรบ้างดูตรงไหนเข้าเว็บไหนครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับคุณเชอร์รี่สวัสดีครับเข้ามาดูกันนะฮะนี่ครับผมแต่นี่ผมชอบใช้ดูตรงนี้นะครับไวเว็บนะครับเวลmagic.com นะนะแล้วก็ไปเสิร์ชกองทุนอันไหนก็ได้เนี่ยค้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับนะครับหรือดูตรงแรงกิ้งก็ได้ใช่ครับขอให้มันเข้าหน้าสรุปกองทุนให้ได้ครับแล้วลองไปจิ้มๆดูมันจะมีตัวนี้เมนูชื่อพอร์ตการลงทุนครับเขาจะบอกหมดเลยครับว่า5อันดับแรกขึ้นอะไรบ้างครับครับแต่ถ้าอยากรู้ละเอียดกว่านั้นก็ไปโหลดตามไอ้ API ของกลต. มันจะมีบอกทุกอันดับเลยครับนะครับอะไรประมาณนี้แต่นี้ก็จะใช้ยากนิดนึงก็จะใช้ยากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าคุณต้องหารหัสกองทุนให้เจอแหละถ้าไม่อยากลำบากรอพวกผมทำเว็บให้ อะไรประมาณนี้นะรอแป๊บนึงนะโอเคเนี่ยกว่าจะ import มาเนี่ยโอ้ยลำบากลำบนเฮ้ยแต่ว่ากลต.เขามีโค้ดแซมเปิลให้ไม่ต้องพิมพ์เองนะครับแค่รอหามันให้เจอนะครับว่าอะไรยังไงเท่านั้นเองครับนะนี่อะไรวะเนี่ยทำเองยังมึนๆเลยเนี่ยคุณนัท
นัดที่นั่นนะครับบอกรอเลยครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวสัญญาว่าทำให้นะฮะตึ๊ดแล้วก็ดอทเฮดเนี่ยจะดูดอทชื่อเงี้ยฟ้าเขาจะมีให้หมดเลยครับว่ากองเนี้ยถืออะไรบ้างถืออะไรบ้างครับไม่น่าเชื่อครับประมาณกี่ตัวฮะ70ตัวจ้ะกองกองหนึ่งถือ70ตัวอ่ากองหนึ่งกองนี่ถือประมาณ70ตัวเมื่อกี้เวลเว็บเวลเนี่ยเวลเมจิกเขาจะโชว์แค่5อันดับแรก5อันดับแรกแต่ถ้าคุณไปเอา API จากกลต.จากกลต.กลต.เนี่ยก็คือจะโชว์ทุกตัวเลยโชว์ทุกตัวแต่ว่ามันก็จะเลทอย่างที่ว่าแหละก็6เดือนนะครับครับผมก็คือต้องทำใจนิดนึงเขามันเป็นความลับของทางไอ้นี่เนาะมันก็ไม่ลับหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนลอกเดี๋ยวคนลอกไงเดี๋ยวคนลอกเนี่ยเราก็ต้องหารหัสกองทุนมันให้เจอกันครับอะไรประมาณนี้มาดูว่าไอ้หุ้นกองทุนที่มันแพ้ตลาดอ่ะเอ้ยยังไม่สแกนเลยอาจารย์ไหนสแกนก่อนไงเอาไงดีนี่ครับดูกราฟดูกราฟก่อนนะอาจารย์นะฟ้าอย่างนี้พฤติกรรมถ้าสมมติว่ากองทุนมันเข้าหุ้นกลุ่มตัวไหนเนี่ยครับกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นใช่ป่ะถูกแต่นี้รู้สึกว่าน่าจะดรอปลงไปหน่อยนะครับอันนี้ตัวอะไรอ่ะปตท.ใช่ไหมปตท.รู้สึกงบไตรมาส2นะครับมันจะก๊อดมาจินดรอปไปนิดนึงอืมใช่นิดนึงเริ่มขายแล้วจ้ะฮะเริ่มขายไม่สมมติว่าเขาซื้อตั้งแต่6เดือนที่แล้วอ่ะมันยังดูเป็นอัพเทรนด์อยู่ถูกไหมเพื่อนๆนึกออกนะอันนี้มันเป็นข้อมูลเมื่อกี้จากเวลเมจิกเนี่ยมันเป็นข้อมูลย้อนหลังไตรมาส 1เพราะนั้นแสดงว่าเขาซื้อตั้งแต่ไตรมาส1แล้วใช่ถ้าคุณดูไตรมาส1ตรงเนี้ยปี2018เนี่ยถูกมันเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ปตท.เป็นขาขึ้นอยู่รวมถึงตัวอื่นๆด้วยที่ลองดู GC ก่อนก็ได้ครับแต่เมื่อกี้เขาแรง3ปีไงครับคือ3ปีมันก็ขึ้นเยอะแหละอันนี้ก็ยังขึ้นอยู่ถ้าดูแบบ3ปีอ่ะยังไงคุณก็ชนะตลาดอ่ะนะครับเพราะนั้นพอเราสแกนเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมาดูอีกต้องมาดูอีกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นยังไงนะอืมใช่แล้วก็แล้วสแกนไงฮะสแกนไงนี่เอ้ยเข้ามาดูตรงนี้สแกนคือมันจะมีทิกอยู่อันนึงอาจารย์เดี๋ยวแชร์เพื่อนๆเลยก็ได้ครับครับสมมติใช้หาหุ้นนำตลาดเนี่ยครับผมเพราะว่าพอกองทุนซื้อมันหุ้นมันต้องวิ่งตลาดต้องวิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือยาวมันจะไม่ค่อยลงตอนที่ตลาดมันลงถูกไหมหุ้นมันก็จะติดเขาเรียกโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีใช่ครับใช่ไหมเพราะนั้นพอเวลาคุณสแกนคุณก็ไปสแกนหุ้นที่มันแก่งกว่าตลาดนี่เลยซุปเปอร์สต็อกชอบมากจานชอบสุดนี้มากเลยแล้วไงไอ้ quality code อ่ะเอาออกให้หมดครับcode ด้วยครับเพราะเราอยากรู้ว่าอะไรมาครับอันนี้ถ้าเป็นเมมเบอร์แบบล้ำๆอ่ะครับแบบเสียตังค์อ่ะบังเอิญคุณรักก็เสียตังค์มาก็เลยสามารถเรียงได้จากมากไปหาน้อยเราก็มานั่งดูครับว่าเซกเตอร์ไหนมันมาเยอะคือพื้นสแกนเสร็จแล้วครับหุ้นที่มันซ้ำเซกเตอร์กันหลายๆตัวนั่นแหละนั่นอ่ะแสดงว่ามีความแกร่งมีเป็นไปได้ที่ว่ากองทุนจะเข้าไปซื้อในเซกเตอร์นั้นอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราก็นั่งไล่ดูโหเนี่ยครับสี่อันดับแรกคุณ small cap มาเลยครับคือเป็นการสแกนของณตอนนี้ใช่ไหมคืออาจจะต้องสกรีนเรื่องของเซต50อาจจะต้องดูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวสักน่าจะเดือนหน้าจะมีปุ่มตรงเนี้ยมาให้ว่ามันอะไรครับนะส่วนใหญ่แล้วส่วนจะเป็นหุ้นเล็กๆมานะตอนนี้หุ้นเล็กๆมาเนาะตอนนี้หุ้นเล็กเพราะเซตมันลงใช่ครับเซตมันลงส่วนใหญ่ก็จะมีแต่หุ้นเล็กนี่แต่ที่น่าสนใจครับผมเราก็ไล่ดูหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่อ่ะครับ CHG ติดโรงพยาบาลเนาะอสังหาติดมาตัวนึงครับผมนี่ก็โรงพยาบาลอันนี้ไก่ครับนี่ก็โรงพยาบาลค้าปลีกค้าปลีกอสังหาไม่ติด
โรงพยาบาลติดเยอะนะโรงพยาบาลติดเยอะแอร์ EP ติดแต่ก็ลองโรงพยาบาลมาครับนะครับโรงพยาบาลติดอีกแล้วนะครับอันดับแรง92ส่วนใหญ่โรงพยาบาลที่แรงสูงสูงนะตอนนี้แรง90อัพหมดเลยครับโรงพยาบาลมีอีออนนะการเงินมีติดมาอันนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ใหญ่ไม่ติดเลยนะครับเอามีแบงค์พูดถึงแบงค์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วก็มีอ่ะอันนี้มีปิโตมานิดนึงค่ะพลังงานกลุ่มพี่ปอไม่ติดเลยอืมเพราะมี IVL ติดIVL นี่รอบมาครับครับนะครับแพน B ก็โอเคมีสื่อติดมาด้วยนะครับก็ดูแล้วรอบนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าอาจารย์แรงมันสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยเนาะแล้วติดมาหลายตัวติดมาหลายตัวอันนี้เป็นทิกเป็นทิกเล็กๆคือตอนนี้ตีมาเป็น small cap ครับแล้วก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลเออกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็ไปหากองทุนที่มันโรงพยาบาลเออมีไหมถ้ามีกองทุนโรงพยาบาลคุณใครชอบซื้อใครชอบซื้อกองทุนโรงพยาบาลก็ซื้อได้นะแต่มันจะเป็นเฮลท์แคร์นะครับนะอ๋อคุณจิวสวัสดีครับคุณจิวมาดูด้วยนะว้าคุณสวบอกบิวตี้มีกองทุนไหนถืออยู่บ้างคำถามนี้ดูง่ายๆนะครับฟินโนมินาครับผมเขาให้ใช้ฟรีฮะคุณวราพลนะครับสวัสดีครับนะนี่เขาไปดูอย่างนี้ฟินโนมินาสต็อกครับกดเข้าไปฮะค้น Google ฟินโนมินาสต็อกแล้วพิมพ์คำว่าบิวตี้ครับผมกดเข้าไปฮะเขาใจดีมากครับงบ10ปีย้อนหลังมีลายไตรมาสให้ด้วยโหลดช้าเนาะรอเขาหน่อยรอเขาหน่อยใจดีใจดี10ปีเออรอให้คุณใน1นาทีนี่แบบมันไม่ใช่ธรรมดานะมีกองไหนบ้างอาจารย์เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างเพียบนี่โอเคทีไพรเวทนี่มีอยู่5กองนะ5กองครับผมนะครับบล็อกไปโอ้โหโอ้โหทำไมลงยับเพราะบิวตี้เลยวะเนี่ยซื้ออะไรมาเนี่ยก็บิวตี้มันตั้งแต่ลงไงโอ้ท็อป5ซื้ออะไรเนี่ยครับแบงค์ครับแบงค์อีโดรามาแทนบีไมเนอร์ครับนะครับบิวตี้น่าจะอยู่ในน่าจะอยู่ในท้ายนะโอเคstandard deviation ก็โอ้แต่3เดือนนี้ลงยับเลยอ่ะมันจะมีสามเหลี่ยมมหาสนุกเขาอ่ะครับไหนนะนี่ๆๆโอ้โหเป๊ะมากคือน้อยมากไม่ติดเลยไม่เด่นอะไรเลยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมันเลย เออนะก็ดีตรงนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหแดงเถื่อนแต่ขึ้นตามเซตขึ้นตามเซตเนี่ยเราจะแต่รีเทิร์น3เดือนจริงๆอ่ะเราต้องหารีเทิร์นที่มันไม่ล้อเซตด้วยมันต้องแบบฉีกเซตเนาะอะไรประมาณนั้นครับนี่อันนี้เด่นเรื่องพอ performance ลิกค่อนข้างดีแต่ดอดาวนี่รู้สึกโหดครับ นะคุณองค์ชายนะครับโอ้โหชื่อสุดยอดมากเฉียบขาดเฉียบขาดชื่อก็เท่นะทักทายนะครับโอเคเอ้ยเมื่อกี้เราบอกหุ้นโรงพยาบาลมาหาหุ้นโรงพยาบาลเลยกองไหนกองไหนซื้อโรงพยาบาลซื้อโรงพยาบาลเยอะๆเมื่อกี้เราจับตาดูแล้วว่าเป็นกลุ่มที่แกร่งนี่ต้องซื้อ CHG ทำไมอ่ะทำไมต้อง CHG อ่ะของมันเฉียบของมันเฉียบทำไมต้อง CHG อ่ะชันเฮ้ยกำลังเฉียบช่วงนี้ใครอยากตามสตอรี่ของ CHG ไปดูในไลฟ์หาหุ้นโค้ดนะครับนะมีอยู่อันมีอยู่มีอยู่นะครับนะครับนะ CHG ครับผมยิ้มเลยทำไมกราฟไม่ขึ้นกรุณาล็อกอินเอ้าเอ้าซะอย่างนั้นดูกราฟแล้วยิ้มเลยอาจารย์อ่ะเดี๋ยวนะเบต้าเดี๋ยวนะถ้าไม่มาจากกราฟเอาสต็อกเขากราฟงบหายเหรอ
โอ้ยตัด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 เอ้าลงชื่อเขาใช้อ่ะอ๋อให้ล็อกอินก่อนไงจ้าให้ล็อกอินก่อนไม่งั้นไม่ให้เข้าใช้นะจ๊ะหรือเปล่าอีเมลอีเมลอ่ะโอ้โหโอเคตืดได้ละได้ละได้ละรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับไปยืนยันสมาชิกอีกโอ้ย อะไรขนาดเนี่ยดูอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันดูอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันนะให้ปกติมันดูได้เลยนะใช่ใช่ไปหากองทุนอ่ะกองทุนที่ห่วยห่วยดีกว่าเมื่อกี้มีเพื่อนๆถามกองทุนห่วยมานะครับเข้าไปตรงนี้ครับผมดูสยามชาร์ตนะฟันคอมฟันลิสครับทำไมเดี๋ยวถามนิดนึงเมื่อกี้ใครถามนะก็ดูกองทุนห่วยดูไงทำไมต้องทำไมอยากรู้กองทุนห่วยครับตอบมาหน่อยตอบมานิดนึงตอนนี้งบมาแล้วนะต้องให้ล็อกอินโอ้ต้องให้ล็อกอินนะนะฟืบไม่มีอ้าวตายแล้วเฮ้ยไม่มีกองทุนซื้อต้องบานเหรอไม่มีเลยโอ้ยตา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 ยเฮ้ยไม่แน่เขาอาจจะซื้อไตรมาส2ไงแต่ผลยังไม่ออกป่ะอันนี้แจมอันนี้นี่กองทุนกองทุนอะไรกองสีหุ้นระยะยาวปันผลอ๋อกดเข้าไปแล้วแบบบอกด้วยว่าถือหุ้นอะไรอันนี้ดีแต่ไม่มีนี่ป่ะไม่มีนี่ป่ะ UBSAG ไม่มีครับนะครับเดี๋ยวรอดูไตรมาสหน้าอะไรว่าจะมีโชว์พวกเป็นโรงพยาบาลไหมเนาะนะครับนะฮะโอเคแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่แกร่งแกร่งนะเป็นเซกเตอร์ที่แกร่งนะเห็นเพื่อนซื้อกองทุนส่วนใหญ่ขาดทุนครับโอเคต้องดูว่าเป็นกองอะไรนะใช่ Money Market อันนี้ไม่ขาดทุนอยู่แล้วครับไปสต็อกคือวันนี้ที่เอาเรื่องกองทุนมาคุยนะครับก็คือไม่ได้ไปแบบว่าไปว่าเขานะไปว่าเขาว่ามันห่วยหรือว่ายังไงนะครับก็คือเราจะลองดูว่าเอ้ยกองทุนพวกเนี้ยเขาซื้อหุ้นอะไรเขาคิดยังไงนะครับนี่ๆๆโคตรเฉียบนี่เลยฮะเอาลบเยอะๆลบเยอะๆนะเอา6เดือนลบเยอะๆครับคุณองค์ชายบอกว่าเข้าดูกราฟเว็บไหนครับเข้าดูกราฟเว็บไหน Yahoo Finance Yahoo Finance ครับผมก็ได้ครับครับง่ายดีฮะหรือว่า eFin ก็ใช้ดีนะครับดีใช้ดีใช้ดีใช้ดี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 แต่ถ้าสแกนหุ้นต้องใช้แล็บหุ้นนะ www.labhun.com ดูกราฟมา eFin ได้ฮะดีดีมาเรียนคอร์สพื้นฐานก็ได้โฆษณาไม่ต้องโต้งเลยนะครับทำอะไรวะเนี่ยลืมละนี่อ่ะเอากองทุนหวยสุดอ่ะ6เดือนผมอยากรู้เหมือนกันนะทำไมอยากรู้ว่ากองทุนหวยสุดเขาซื้ออะไรนี่ลบ 20% อ่ะตัวอะไรฮะ KTMSEQ พี่ซื้ออะไรKTMเดี๋ยวนี้แต่บ้านเราจะยังไม่มีพวกกองทุนที่เป็นควอนฟันเนาะยังไม่มีนะอนาคตเดี๋ยวมีนะครับอนาคตเดี๋ยวมีนะครับโอเคมันต้องมีสิต้องมีนะเนี่ยฟิโนมินาเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายหน่อยดิครับควอนฟันมันคืออะไรอย่างกองทุนพวกนี้มันเป็นกองทุนแบบยังไงอาจารย์ก็จะมีผู้จัดการกองทุนมาครับแล้วก็มีลิสต์มาให้แล้วเขาก็เลือกเอาว่าชอบแบบเลือกจากอะไรไม่รู้อะไรประมาณนั้นกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นมิดสมอลแคปโอ้โหมิดสมอลแคปนะลงยับงั้นน่ะจ้ะก็สมอลแคปไงแล้วซื้ออะไรอาจารย์ซื้ออะไรดูก่อน5อันดับแรก
คุณเชษนะครับบอกว่า BMSCITH จัดเป็นหุ้นที่จัดเป็นหุ้นที่คล้ายกองทุนใช่ไหมครับฮะ BMSCITH โอเคเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะเป็น okay. จัดเป็นหุ้นที่คล้ายกองทุนใช่ไหมครับยังงงไม่เข้าใจคำถามเป็นกองทุนนั่นแหละเออเฮ้ยยังเป็นไงเป็นไงซื้อ SCB อุ้ยอุ้ยมา disconnect อะไรตรงนี้หมุนอยู่นะหมุนอยู่นะหมุนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาแล้วนะโอเคโอเค this เฮ้ยเขาซื้อนี่ครับ SCB disconnect แล้วโอ้ขนาดฝนไม่ตกแล้วเนี่ยนะโอเคมาอีกแล้วโอเคไอ้บ้านปู DOD อ่ะมาแล้วนะออริจินผมว่าไปโดนออริจินแน่เลยโหที่ลงยับเนี่ยนะใช่ๆเฮ้ย DOD ด้วยอ่ะเฮ้ยมันก็ไม่แย่ป่ะเออถือบ้านปูด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ DOD ก็โอเคนี่มันก็โอเคนะไปโดนอะไรออริเออผมว่าโดนออริแน่โดนออริเนาะ DOD เอ้ยก็ไม่แย่นะเออเซตลงเขาไม่ลงนะชัวโดนออลีโดนออลีเนาะนี่ไงนี่อ๋อโดนออลีนะครับโดนและออลีเป็นขาลงนะหลุดเส้น200วันแล้วเรียบร้อย200วันลงมาเด้งชนไม่ผ่านครับเปิดช็อตครับมีช็อตมั้ยเนี่ยฮะมีช็อตมั้ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตรงไหนไทยวอลเลนไทยวอลเลนนะเล่นช็อตพุทแม่งเลยพุทโคตรโหดอ่ะเออนะ KFSEQD แดงแปลตค่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวเราถืออะไรนะ KFSEQD Origin Ori มีไหม Ori มีไหมประเภทพุทเท่านั้นฟืบของ KGI ไม่มีนะไม่มีดูทั้งหมดโอ้ไม่มีใครออกพุทเลยโอ้ยอดไปอดไปนะอดไปนะอดไปอ่ะดูนี้ให้หน่อยจันเหลือเนี่ยบล็อกเทรดบล็อกเทรดไม่ใช่ตลาดเราเออไม่ใช่ตลาดเราใช้เงินเยอะชื่ออะไรนะ KFSK A F เอ้ย K F F โอ้ยอะไรเนี่ย S S อ่ะ E Q E Q ขีดดีฮะขีดดีอ่ะ น่าจะเป็นซื้อหุ้นเนาะ Equity ปันผลครับเป็นไงลงแดงแป๊ดเลยใช่ไหม ดูก่อนคุณศักดิ์พงศ์บอกเห็นเพื่อนๆซื้อกองทุนนะขาดทุนยับลงทุนเองดีกว่าลงทุนเองก็ไม่ต่างหรอกจ้ะหรือไม่ก็เชื่อจานพัดนะครับลอกคุณจานพัดได้เลยโอ้ยหลอกโหอะไรเนี่ยโอ้โหลบ15เปอร์ลบ15เลย3ปีนี่กี่เปอร์แล้วเนี่ยจานโอ้โหเอ้ย3ปีลงมานิดเดียวไปดงหึผมว่าโหนี่แพ้พอจานพัดยับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนั้นไปโดนอะไรมาอ่ะไปดูหุ้นหน่อยฮะไปซื้ออะไรมาดูอะไรมาพี่ performance ก็ผ่านกลางบอกหมอหน่อยสิปอพี่ปอ AOT Tisco บ้านปู IVL เฮ้ยหุ้นไม่แย่นะแล้วไปโดนอะไรวะโดนอะไรมาเนี่ยอื่นๆ70นะอาจารย์เขาถือน้อยอ่ะอ๋อไปโดนอย่างอื่นไม่บอกนะครับจ้ะนะไปอื่นไปโดนอื่นๆไม่บอกนะอย่างนี้ต้องไปดูในของกลต.แล้วครับนะครับแล้วรหัสกองทุนมันอะไรวะเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเป็นหน่วยก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าที่ราคาลงเพราะมันจ่ายปันผลไงคุณกิติพัฒน์บอกว่าอาจารย์สามเหลี่ยมดูยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยสามเหลี่ยมเมื่อกี้โอเคเขามีใครทีเหลียอะไรบ้างเขาจะดูตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ
จะเป็นแรงกิ้งครับทั้งหมดเลยแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยครับใครเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีก็จะก็คือ rate of change อะไรประมาณนั้น rate of change ครับครับครับอันนี้ก็ rate of change ก็น้อยกว่าเพื่อนนิดหน่อยแล้วก็ risk adjust return ก็คือผลตอบแทนนี่แหละครับหารด้วยความผันผวนอืมอืมนะครับคือถ้ามันผันผวนมากต้องเรียกว่าสมมุติหุ้นที่ดีเนี่ยฮะมันต้องไม่ผันผวนแทนจะต้องมากกว่าความผันผวนเยอะๆครับ ก็คือมันจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยปึ๊ดขึ้นมาใช่ใช่ครับผมก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับแม็กดอดาวแม็กดอดาวก็คือจากจุดสูงสุดเนี่ยจนถึงต่ำสุดอ่ะครับคือหมายถึงราคาหุ้นที่มันวิ่งขึ้นไปสูงสุดใช่แล้วพอมันตกลงมาลงมามากสุดเท่าไหร่มากสุดเท่าไหร่คือเขาจะดูว่าพอร์ตลดลงเยอะไหมใช่ใช่ไหม นะครับก็จะดูความผันผวนของพอร์ตเราครับผมนะโอเคอ๋อเออคุณอะไรนะพัชราบดาเขาบอกว่ามีการปรับพอร์ตแล้วค่ะ okay. อ๋อใช่ใช่เพราะว่า3เดือนไตรมาสอันนี้มันซื้อตอนไตรมาส1ไงใช่สงสัยอาจจะไปโดนช่วงปีแล้วอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้นะเฮ้แต่เขาก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่ลงนี่แบบน่าจะเป็นจ่ายปันผลเลยก่อนหน้านี้หุ้นหลักๆปรับพอร์ตออกไปแล้วใช่ okay. เขาซื้ออะไรรู้ไหมฮะโอเคก็ว่าก็เริ่มปรับมาเป็นแต่อีก 70% เราไม่รู้อ่ะเนาะอะไรประมาณนั้นนะโอเคได้อยู่ได้อยู่อื อ่ะมีเห็นเมื่อกี้มีอีกกองมั้ยอ่ะไหนกองไหนชื่อแปลกๆหน่อย KFS ลงอีกเนี่ย BMS CH อะไรเนี่ยBMS CITH BMS CITH แต่ตอนนี้ยังไม่มีกองไหนซื้อแบงค์เลยนะเอ้ยไม่ใช่ซื้อโรงพยาบาลเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคReturn ASP พาเพื่อนไปสแกนนี่ดีกว่าอาจารย์ไหนมีเดียมเทอมโอเคดูว่ามีกลุ่มไหนแก่งสุดบ้างเปลี่ยนจาก overall เป็นมีเดียมเทอมอาจารย์เอาออกให้หมดอ่ะเอามีเดียมเอาครับผมเฮ้ยเราเทสโชว์ได้ไหมเทสโชว์เลยไหมเอาไหมได้เดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแบ็กเทสให้ดูนะครับด้วยสูตรโมเมนตัมนะครับแบ็กเทสย้อนหลังไปกี่ปีนะอาจารย์ตั้งแต่ปีเท่าไหร่75ปี75นะครับแล้วดูนะครับว่าผลตอบแทนชนะเซตไหมนะครับเนาะฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวคือผมทำในแบ็กออฟฟิศเสร็จแล้วอนาคตจะทำพับบิกให้เพื่อนๆใช้กันได้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะนะคุณวิชิตสวัสดีครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวถ้าเป็นสมาชิกกันก็เดี๋ยวมีให้ใช้นะครับอันนี้จะเป็นคือเนื่องจากครับเราความไอเดียจริงนะครับผมขี้เกียจเทรดหุ้นแล้วขี้เกียจวิเคราะห์ถูกก็คือมันจะเป็นโมเดลควอนนะเป็นโมเดลควอนนะครับอันนี้โมเดลควอนแบบสิ้นเอออาจารย์อธิบายหน่อยดิพี่เลียดก็คือตั้งแต่นี่เลย1984ยัน2018ปีที่แล้วอันที่2เงินเริ่มต้น10ล้านบาทสมมุติว่าเรามีเงิน10ล้านมีเงิน10ล้านครับเราสแกนง่ายๆเลยครับเอาหุ้นที่แบบvalue เฉลี่ย2ล้านขึ้นไปคือให้มีมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนมั้ยฮะต่อวันเฉลี่ย1เดือนย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ย1เดือนย้อนหลังอือฮึ2ล้านบาทขึ้นไปครับไม่แสดงว่าคุณที่ไม่มีสภาพคล่องไม่เอาตัดทิ้งนะครับแล้วก็เรียงหุ้นด้วย rate of change อย่างเดียวครับคือวันเนี้ยเทียบกับ1เดือนที่แล้วครับแรงที่สุดคือจะหาหุ้นแกร่งกว่าตลาดในช่วง1เดือนใช่อ่าฮะชีวิตท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับครับผมซื้อไปเลย20ตัวอันนี้คือซื้อแบบกองทุนเลยเลือกแบบกองทุนเลยฮะลิมิตเซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งไม่เกินนะ3ตัวเอาครับคือมันจะไม่ซื้อ3ตัวที่4ใช่มันจะเปลี่ยนกลุ่มไปเลยใช่ครับครับผมถือไว้2เดือนค
ขายโฮโฮไว้2เดือนอันนี้ก็แปลว่าเราแบ่งครึ่งพอร์ตครับก็คือครึ่งแรกซื้อ20ตัวแล้วก็ถือไว้พอเดือนที่2ครับเอาเงินครึ่งหลังครับซื้ออีกซื้ออีกครับนะครับพอเดือนที่3ครับขายหุ้นชุดแรกขายหุ้นเดือนแรกแล้วก็วนใหม่วนลูปไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็นั่งเทสไปคุณต้อมบอกว่าอยากใช้แล้วตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆฟังก่อนตอนนี้มันเป็นแบ็คเทสสูตรที่เป็นโมเมนตัมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมีงบด้วยเดี๋ยววันที่15เนี้ยนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมกับอาจารย์จะมาไลฟ์ครับให้ดูว่าถ้าแบ็คเทสด้วยกลยุทธ์ที่เป็นงบการเงินจะเป็นยังไงผู้เป็นควอลิตี้ใช่value growthผสมกันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับครับเออจริงๆมีของอาจารย์จุฬาอีกคนเดี๋ยวไลฟ์คราวหน้าเปิดให้ดูครับโอเคเป็นไงฮะตั้งแต่ดูกราฟก่อนเลยดูกราฟก่อนเลยขยายหน่อยอาจารย์ขยายหน่อยนะเฉลี่ยแล้วนะครับผมได้มา 21% ต่อปีต่อปี CAGR ใช่ปีละ20นะปีละแต่ครับครับครับอย่าดูแต่2015นะอายเขาเออ เพราะว่ามันก็ลงมันมีช่วงลงด้วยคือถ้าลงอ่ะลงตามเซตอ่ะหนักเลยหนักนะครับนะครับแล้วก็ดอดาวก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับดอดาวเท่าไหร่ครับจันดอดาวดอดาวอย่างเดียวนะครับ 78% อืมใช่ผมว่ามีตังค์ร้อยหนึ่งเหลือ20บาทคืออย่างเงี้ยมันกำลังบอกคุณว่าถ้าคุณใช้ลงทุนด้วยสูตรที่เป็นเรทออฟเชนหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับแล้วลงทุนด้วยแบบเนี้ยดอดาวมันจะสูงคุณอาจจะต้องมีกลยุทธ์เพิ่มเติมอะไรเข้าไปเองอย่างเช่นการสต็อปที่เส้นเท่าไหร่ก็ว่านไปใช่ครับเนาะเพื่อลดดอดาวลงอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูถ้าเราถือ3เดือนล่ะทำยังไงนะครับโอเคก็ให้มันทดสอบไปนะฮะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งทำวิจัยอยู่เนี่ย 4-5 กลยุทธ์ก็หมดแล้วเนี่ยคืออนาคตเพื่อนๆทำวิจัยเองได้เลยนะทำเองเลยเนี่ยจิ้มเองอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอวิจัยเสร็จก็ซื้อขายตามระบบคุณได้เลยครับครับคือสมมติคุณตั้งสูตรไว้1เดือนเนี้ยครับผลมันก็จะออกมาทุกเดือนให้ว่าเดือนเนี้ยครับหุ้นที่ติดไครทีเรียมีอะไรบ้างนะครับโอเคนี่ก็ได้เฉลี่ยก็ 20% ครับผมอันนี้คือถือ3เดือนอะนะครับคือก็จะสังเกตว่าเส้นสีแดงๆคือเซตใช่ครับคือเซตนี่ฉีกไปเลยฉีกไปเลยฉีกชนะแบบกระจายเลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันครับผมครับเราเลทออฟเชน12เดือนครับถือหุ้น3เดือนเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวผลมันจะค่อนข้างต่างกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้หลัก 20% หมดเลยนะ CAGR ใช่ครับผมว่าเมื่อกี้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนเมื่อกี้แต่ว่าความเบี่ยงไงความเบี่ยงความเบี่ยงพอมันเบี่ยงเยอะก็เดี๋ยวคนก็ไม่ใช้ไงนะครับนี่20ตัว3เดือนแปลว่าถือหุ้นอยู่60ตัวในพอร์ตครับนะครับก็เท่ากองทุนเลยนะครับกองทุนก็ถือกันเท่านี้แหละครับ70ตัว80ตัวนะครับนะแล้วก็พอเราแบ่งเป็น3ชุดใช่ไหมครับครับถ้าโมเมนตัมมันดีเดือนหน้าก็ซื้ออีกนี่เห็นไหมได้ 9% เท่านั้นเองคราวนี้มันจะไม่ฉีกเซตละเห็นไหมเส้นแดงๆคือเซตนะครับเส้นน้ำเงินคือรีเทิร์นของกลยุทธ์นี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้แค่ CAGR แค่ 9% เท่านั้นเองนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าสมมติเราอยากสแกนหุ้นครับผมอย่างของจะมีแคนสลิมครับเขาบอกให้ดูค่า RS relative strength นั่นเอง relative strength เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราใช้ relative strength 12เดือนครับแบบของแคนสลิมอาจจะแพ้เซตก็ได้เอ้ยชนะเซตนิดหน่อยใช่แต่ว่าเป็นตัวกรองที่ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงนะคืออาจจะเหมาะกับตลาดอเมริกานะแต่ไม่เหมาะกับตลาดบ้านเราบ้านเรามันไปเหมาะ1เดือนมากกว่าวะบ้านเราเหมาะ1เดือนคือถ้าเทียบกันระหว่าง12เดือนกับ1เดือนอ่ะ1เดือนสแกนได้ดีกว่ารีเทิร์นดีกว่าใช่นะโอเคนะครับทีนี้พอเราได้แล้วว่าเรทออฟเชน1เดือนอันนี้คือเราวิจัยแล้ว
ช่จะทำแค่นี้แหละครับแล้วบอกว่ากลยุทธ์เราจะคัดหุ้นด้วยเรทออฟเชนหนึ่งเดือนครับเราก็เลือกสมมุติป่าๆมาแบบนี้ใช่ครับไปที่แรงกิ้งครับมีเดียมมีเดียมนี่คือใช้เรทออฟเชน20วัน20วันก็1เดือนพอดี1เดือนนะฮะอ่ะแล้วเราช็อตเทอมอ่ะ14วันมันสั้นไปสั้นไปอ่าแล้วลองเทอมอ่ะลองเทอม125วันก็5เดือน5เดือนก็เกือบครึ่งปีครึ่งปีอ่ะเฮ้ยจริงๆ5เดือนยังพอได้นะอืมยังพอแต่ถ้า12เดือนไม่ค่อยเริ่มไม่ดีละอืมอ่ะแล้วมินเท่าไหร่ฮะอาจารย์80ครับอัปเดตชิบจะเห็นว่าเราจะได้หุ้นที่มันค่อนข้างตั้งลำต้นออกไหนโอ้เอางี้ดีกว่าให้ทายมี CHG มี RPH มี XO ไหม CHG มีเอ้ยมีด้วยมีคาราบาวตั้งลำอยู่เฮ้ยคาราบาวคาราบาวเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้ารายการหาหุ้นโกสมีคาราบาวนะใครอยากติดตามไปชมกันนะครับรอบหน้าคาราบาวคาราบาวครับเดี๋ยวมีไลน์เรื่องหาหุ้นโกสเรื่องคาราบาวกันนะโอเคคาราบาวติดด้วยอ่ะCHG เพิ่งเบรกนะคุณวิชิตบอกว่าเป็นซิสเต็มเทรดที่น่าสนใจครับโอเคคือเราตั้งใจจะทำให้เครื่องมือมันเป็นซิสเต็มเลยนะครับให้เพื่อนๆได้แบบจริงอันนี้หนังสืออ้างอิงก็จะเป็นครับไอ้อะไรนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยไหมเปิดให้ดูหน่อยไหมชื่อหนังสืออะไรนะลืมไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะโมเมนตัมโมเมนแฟกเตอร์เบสอะไรป่ะไม่ใช่มันแวลโมเมนตัมสตาร์ทิจี้อะไรอย่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยวันนั้นยังเห็นอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไอ้นี่ดูแป๊บนึงนะขอเปิดไอ้ Kindle แป๊บนึงอ่าฮะได้ Amazon เดี๋ยวจานพูดไปก่อนก็ได้ครับโอเค DCC อันนี้เขาก็ทำห้างปรับตัวห้างใหม่นะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนี่ชื่ออะไรนะอ๋อ Qualitative Momentum นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจไปอ่านหนังสือนี้ได้นะเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับ Qualitative Momentum ครับผมเล่มนี้นะครับนะครับคือเราเอาไอเดียมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นครับจริงๆมันจะมีเรื่องโอ้โหลึกมากเลยลึกมากนะครับเรื่องการสมูทของรีเทิร์นนะครับเดี๋ยวคงพัฒนาไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่ประยุกต์ใช้ก็ง่ายๆเนี่ยครับหาหุ้นที่มันตั้งลำแบบเนี้ยเอราวัณก็ติดนะอะไรประมาณนี้เฮ้แต่เขาวิจัยอีกนะครับผมเขาบอกว่าหุ้นที่มันมีคุณภาพดีๆเจ๋งกว่าเฮ้ยคือเราก็แรงตาม ROA นี่แหละจะใส่เข้าไปครับผม80เพิ่มค่าเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะได้เป็นตอนนี้เราจะได้เป็นคุณภาพโมเมนตัมผสมกันละระหว่าง2ตัวเราได้หุ้นดีครับผมแล้วก็ไอ้กราฟแจมกราฟแจมด้วย CHG จะติดอีกแล้วครับผม BCS เนี่ยประหยัดเวลาอ่านงบได้เยอะเลย EKH ครับผมโอ้โหโอ้โหอันนี้สังเกตนะครับโรงพยาบาลติดอีกแล้วครับมัน ROA สูงไง ROA ROE เฮ้ยทำไมกองทุนไม่มาซื้อเหรอมัน small cap เออมันซื้อไม่ได้เออใช่ EKH มัน small cap ใช่ครับนะไว้ไว้ไว้นี่เพิ่งไปซื้อกิจการมาครับผมนะครับนะ XO ราคาน้ำตาลลงน้ำตาลลงดูซิเป็นไงบ้างครับผมคุณจินตนาสวัสดีครับคุณกิติพัฒน์บอกว่ามี EKH ด้วยถ้าใครอยากไปติดตามสตอรี่โค้ดของ EKH เราเพิ่งไลฟ์กันไปนะครับใน Facebook ไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคน้ำตาลยังลงอยู่เลยสบายแล้ว XO ผมคาราบาวแดงก็ได้ประโยชน์นะใช่น้ำตาลลงคาราบาวแดงก็ได้แต่คาราบาวแดงไปโดนเรื่องของการลงทุนไหมการลงทุนครับคือตอนนี้แต่นิดๆแล้วกันครับคาราบาวแดงตอนนี้ครับปี2ปีที่ผ่านมาลงทุนหนักมากครับลงทุนหนักมากนะครับตอนนี้แล้วยอดขายมันยังไม่มาฮะยังไม่มา
ือถ้าใครสนใจแบบว่าสนใจหุ้นแบบต้นเทรนนะคาราบาวถือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ใช่นะครับแต่ต้องตามด้วยนะว่าครับคือมันจะทำให้คุ้มค่าเสื่อมได้คือยอดขายคุณต้องมาก่อนนะนะครับโอเคเนี่ยชีวิตง่ายมากเลยเหลือหุ้นอยู่แค่เนี่ยประมาณนั้นนะงบก็ไม่ต้องอ่านละซิสเต็มนะเป็นซิสเต็มนะครับใช่ก็คุณภาพดีเดี๋ยวออกน่าสนใจนะออกหน้าหยิบมาคุยไหมได้นะได้นะเดี๋ยวเป็นหาหุ้นโกดหุ้นโกดนะหาหุ้นโกดสักคำนึงนะครับโอเคนะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะประมาณนี้ก็โรงพยาบาลกำลังมาช่วงนี้โรงพยาบาลกำลังมานะครับก็ลองดูฮะตอนนี้กลุ่มที่ดูแล้วแกร่งเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนะนะคุณจินนาสวัสดีค่ะแนะนำน้องใหม่บ้างค่ะโอเคอ๋อได้ก็ติดตามเราทุกวันเออไม่ใช่ทุกอาทิตย์ก็จะมีไลฟ์นะไลฟ์มาเรื่อยๆนะครับก็ไลฟ์มาเรื่อยๆมีหาหุ้นโกรทนะครับแล้วก็อาจจะมีขยี้กองทุนบ้างนะครับนะครับเพื่อความเล้าใจดูแบบเพื่อนๆเขาซื้ออะไรมั่งครับผมนะครับโอเคโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วว่าโอเคกองทุนเขาคิดยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคการสแกนหุ้นเทคนิคการแบ็กเทสง่ายๆยังไงนะครับก็วันนี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้นะเยอะไปเลยครับผมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันครับผมหาหุ้นโกรทครับผมได้ครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับเมาอยู่วะเนี่ยโอ้ย